สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีตั้งค่านะครับสตรีมสดเกม Apex นะครับผมอันดับแรกนะครับเปิดเกม Apex ขึ้นมานะครับผมแล้วก็มาที่ Setting นะครับผมแล้วก็เซตตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือเป็น Windows นะครับ Windows Mode แบบไม่มีขอบนะครับผมนะก็ตั้งค่าตามนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับก็ไปที่โปรแกรมไลฟ์สตรีมของเรานะครับก็คือโปรแกรม Prism นะครับ Rise Studio นะครับให้มาที่Add Source นะครับผมกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ Windows Capture นะครับผมตั้งชื่อนะครับใส่ลงไปเลย Apex นะครับเกมที่เราจะ Capture นะครับเราจะไม่ใช้เมนูเกม Capture นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะสังเกตว่าค่าเริ่มต้นเขาก็จะออโต้มาให้นะครับผมตอนนี้ภาพในเกมก็เข้ามาในโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอให้เล่นและสตรีมกันอย่างสนุกสนานนะครับผมโอเคนะครับกดโอเคไปจากนั้นนะครับก็ตั้งค่าเลเยอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแชทหรือว่าเป็นภาพจากกล้องเว็บแคมของตัวเราอะไรเราก็จัดไปเลยนะครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ